EP 3นะครับเราจะมาเขียนแบบเกี่ยวกับการแบ่งช่องเก็บอัฐินะครับก็คือที่เราต้องย่อมาเนี่ยนะครับเพื่อเราเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่ลายปั้นลายไทยใส่เข้าไปที่กรอบนะครับแล้วก็มีการแต่งด้วยลายไทยทั้งหมดมีทั้งมีมนดกอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่เขียนในลักษณะที่ย่อมาจากของจริงนะครับถ้าเราเขียนไปเลยโดยที่เราไม่มีการเขียนแบบที่ถอดมาจากของจริงแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถที่อาจจะเกิดนะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดในการติดตั้งได้เช่นลายไปขบกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเสร็จแล้วเขาต้องการ4ช่องนะครับ4ช่องใช่ไหมเราแบ่งกลางก่อนก็เท่ากับว่านี่70เซนก็ต้อง35อันนี้ถอดออกมาก็ต้องเป็น 3.5 ครึ่งหนึ่งถ้าเขียนสีเข้มเนี่ยจะงงหน่อยแต่ผมจะเขียนเพื่อสอนเดี๋ยวผมก็ไปเขียนใหม่ทีอาจจะใช้ดินต่อ 3.5 นี่แบ่งครึ่งแล้วนะครับ 3.5 นี่คือครึ่งกล่องแต่ถ้าไม่ดูคลิปเนี่ยมาเขียนอะไรให้ดูนี่คือจะเป็นงานที่เก็บกระดูกนะครับแล้วจะมีลายไทยผมทำไข่ปลาไว้ละกันเป็นขีดไข่ปลามั่งอะไรที่อย่างเงี้ยที่รู้ว่าครึ่งหนึ่งแล้วกันจบแล้วครับรูปร่างรูปทรงจะเป็นแบบนี้เลยของจริงก็คือจะออกมาเป็นแบบเนี้ยคือรูปทรงจริงยังไงก็ไม่ติดหน้าต่างยังไงก็ไม่ติดเสาถ้าจะออกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งก็เรียกว่าแบ่งให้ได้4ใช่ไหมฮะพอโจทย์ก็ต้องมี4มี4ช่องและช่องละ20คูณ20คูณ30เซนต่อช่องโอเคไหม20คูณ30เซนต่อช่องทีนี้เราถอดจากอันใหญ่มาแล้วใช่ไหมครับคือเขาต้องการ20คูณ30เซนต่อช่องใช่ไหมครับมันก็จะเหลือถ้ามาลงในกระดาษคือจะถอดเท่าไหร่เนี่ยเราทดมาเท่าไหร่เราต้องทดทุกอย่างหมดเลยนะเช่นอันนี้ทดลงมาตัดศูนย์ลงมาตรงนี้ก็ต้องตัดศูนย์20มันก็เหลือ2เขียนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเลเทะ20มันก็เหลือ2อันนี้คือช่องใส่กระดูก20ก็เหลือต้องเหลือ2เซนถูกไหมครับแล้วก็สูง30มันก็เหลือ3เซน20เหลือ2เซนความสูง30มันก็ต้องเหลือ3เซนเพราะเราถอดจาก120เราตัดศูนย์ออกมาเนี่ยเราถอดมาเหมือนกันครับ20คูณ30มันก็ต้องเหลือ2คูณ3ถึงจะมาอยู่ในนี้ได้ทีนี้เหลือเราวัดกลางนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่6นะกลางกล่องวัดกลางนะครับเพื่อให้เราดูความบาลานซ์ได้6เซนเขียนยากก็จะเขียนให้ครับเพื่อให้คลิปสมบูรณ์โพดพื้นฐานจริงๆนะครับปากกาไม้บรรทัดกระดาษเนี่ยไม่ต้องไปตกใจโอ๊ยเครื่องมือนี่คืออะไรสเกลเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้เราเอาแบบง่ายๆแล้วก่อนคือแบบบางทีใช้ไม้บรรทัดอย่างดีนะครับแต่เขียนไม่ตรงสเกลเวลาไปติดจริงมันเพี้ยนเพราะอะไรบางทีเราไปทำอย่างเงี้ยเอ้ยตรงนี้มันเขียนไปมันดูสวยอะไรแบบเนี้ยเขียนลายเขียนลายเสร็จพอเสร็จแล้วพอไปวัดขนาดจริงตีกล่องตีอะไรเรียบร้อยเอ้ยทำไมในแบบมันยาวทำไมพอทำจริงมันสั้นแต่อันเนี้ยครับในแบบยังไงทำจริงก็ออกมาแบบนั้นโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปเรื่องทำไมเรื่องช่องใส่กระดูกเพราะว่าเขาหลวงปู่ท่านจะต้องการใส่ลายโชคดีนะครับย้ำอีกทีโชคดีที่เขาไม่เอาลายที่อะไรนะอลังการมากเอาลายเรียบๆปกตินะครับกล่องนี่ก็มีลายนะกล่องใหญ่เนี่ยที่เป็นที่ใส่กระดูกเนี่ยเป็นลายขึ้นมาอีกอันนี้เราก็แล้วแต่เราครับจะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังเพราะเดี๋ยวเราต้องมาวัดด้วยว่าติดหน้าต่างแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจากเนี้ยจะรู้นะครับจะไปใส่อะไรลายก็ว่าไปคือตรงนี้มีโจทย์มาแล้วก็คืออยากได้ลายคล้ายๆกับเหมือนกรอบหน้าต่างที่วัดข้างบนเนี่ยเป็นซุ้มเป็นมนดกอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีมาให้แน่นอนนะครับอันนี้ไว้ก่อนเอาช่องนี้ก่อนเพราะช่องนี้ก็มีลายกรอบด้วยโอเคนะครับการถอดแบบจริงลงมาในกระดาษ
เราให้มองแล้วให้เสมือนจริงให้เหมือนจริงอ่ะเวลาดูแบบแล้วก็จะเหมือนจริงไม่ผิดเพี้ยนนะครับนี่คือวิธีการง่ายใช้ปากกาไม้บรรทัดกระดาษรูปร่างรูปทรงที่ออกมาก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็คือรูปทรงจริงเลยที่เป็นกล่องแล้วจะไปติดนะครับเป็นที่ใส่กระดูกไปติดเดี๋ยวเรามาต่อด้วยพอดีโทรศัพท์ร้อนต้องอยู่โทรศัพท์เดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกในเรื่องของการเกี่ยวกับออกแบบตัวนี้ช่องใส่กระดูกที่จะเป็นลงเข้าไปมากก็จะมีลายด้วยจะมีลายรอบเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนแบบดินสอก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าใช้ขนาดเท่าไหร่แต่อันนี้รู้แล้ว20แต่ตัวลายเนี่ยเราจะรู้แล้วเราจะใส่ลายแบบไหนที่ไม่ให้ติดนะครับถ้าเราเขียนไปโดยเราไม่รู้อ่ะมันอาจจะไปชนมันติดแล้วมันดูไม่สวยนี่คือสมมุติเฉยๆนะครับผมก็ลองออกแบบเล่นๆก่อนโอเคเดี๋ยวพักเครื่องก่อนนะครับโทรศัพท์ร้อนเดี๋ยวมาต่อให้ผมจะแบ่งคลิปเป็นช่วงๆนะครับแบบละเอียดเลยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะกลับเข้ามาศึกษานะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนดูนะครับไม่ต้องเลื่อนหาว่าในนาทีไหนนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการกลับมาศึกษาอีกจะได้เป็นความสะดวกของทุกท่านนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานและเบสิกสุดๆเลยนะครับแบบเขียนให้ดูทีละเส้นทีละเส้นนะครับจากงานนี้นะครับงานนี้ก็คือเป็นงานจริงนะครับที่จะเข้าไปติดตั้งที่วัดนะครับเป็นที่เก็บอัฐินะครับก็ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่แล้วนะครับว่าเอามาเผยแพร่ให้เป็นทานได้นะครับฉะนั้นนะครับท่านที่จะเข้ามาศึกษานะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้เพราะว่าแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ไม่ยากนะครับเป็นการย่อขยายแบบที่ไม่ยากครับเดี๋ยวจะมีการปั้นนะครับการทำแม่พิมพ์การหล่องานการติดตั้งแล้วก็การทำสีด้วยนะครับแต่ในบางจุดนั้นที่เป็นงานที่ในลักษณะที่เป็นลายไทยจะต้องมีการปั้นนะครับผมอาจจะปั้นที่เป็นลักษณะที่มีไม่ยากมากนะครับแต่ในลายจริงๆอาจจะมีแทรกลายที่ยากไปนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อเป็นการศึกษาเผื่อท่านใดนะครับต้องการที่จะเรียนรู้นะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมต่อจากคลิปได้เลยนะครับว่าเราจะใส่ลายอย่างเช่นที่ว่าจะปั้นลายไทยเนี่ยแต่ท่านยังปั้นลายไทยไม่ได้ถูกไหมครับพอปั้นไม่ได้ปุ๊บนะครับเราก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับลายไทยพื้นฐานนะครับแล้วก็มารวมเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะมาศึกษาการเขียนแบบและออกแบบนี้ด้วยครับเดี๋ยวจุดไหนที่ต้องไปศึกษาต่อนะครับไปขยายการศึกษาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ในคลิปก็ได้นะครับหรือมีคำถามให้ถามเข้ามานะครับว่าจะไปศึกษาจุดไหนต่อนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับลายไทยนะครับตอนเขียนลายไทยเนี่ยนะครับที่ในตัวอย่างเนี่ยก็คือในแบบที่ผมทำการสอนเนี่ยในการเขียนแบบลายไทยเข้าไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนนะผมเขียนแบบลายไทยเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ในกรอบนั้นจะมีลายไทยอยู่ถูกไหมครับพอมีลายไทยอยู่ปุ๊บเราเนี่ยยังไม่เป็นเรื่องลายไทยนะครับก็ให้ศึกษาเรื่องลายไทยนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใส่ไปในจุดนั้นเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้จึงเป็นการศึกษานะครับโดยรวมด้วยแล้วก็ละเอียดด้วยตั้งแต่พื้นฐานนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วผมก็จะแยกคลิปให้นะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะครับคลิปเดียวยาวๆโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามนะครับสอบถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ